ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าวันนี้ผมไปอ่านเจอวาทะของศาสตราจารย์พิเศษมารุตบุญนาควาทะหนึ่งนะครับฟังแล้วก็รู้เลยว่าท่านเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์เพราะวาทะนั้นกล่าวว่าหากสังคมใดปราศจากกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ดีแล้วสังคมนั้นจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความปกติสุขใช่แล้วครับท่านมารุตบุญนาคมีประสบการณ์ทำงานเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงโด่งดังก่อนจะเข้าสู่การเมืองท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตำแหน่งรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงส่วนตำแหน่งทางวิชาการท่านก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์พิเศษผู้บรรยายกฎหมายณสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานั้นยังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook
เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel แล้วก็เว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังสดๆในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเราก็มีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามย้อนหลังกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของเว็บไซต์ tpchannel.org ของเราซึ่งหมายความว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการสดๆนะคะรวมไปถึงรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์เลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของช่อง YouTube ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ผ่าน2ช่องค่ะนั่นก็คือ TP Channel แล้วก็ KPI Channel นะคะและสำหรับค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนิสราเพ็งขำค่ะกับการพูดคุยกับวิทยากรในประเด็นที่น่าสนใจซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้เมื่อช่วงก่อนปิดสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะรวมไปถึงวุฒิสภาในช่วงที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์นั้นในช่วงปลายสมัยประชุมค่ะได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น172มาตราค่ะคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามานะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะเราจะมาดูกันในส่วนของมุมมองที่หลากหลายต่อร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจฉบับนี้รวมไปถึงความเห็นที่ได้มีการรวบรวมกันจากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าค่ะซึ่งค่ำคืนนี้ที่ฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณณวัฒน์ศรีปัฏฐานักวิชาการผู้ชำนาญการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาจากสถาบันพระปกเกล้าจะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันและตอนนี้คุณณวัฒน์อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณณวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของมุมมองหลากหลายต่อร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจค่ะซึ่งความเห็นนี้ก็จะได้มีการรวบรวมมาจากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามคุณณวัฒน์ก่อนว่าในส่วนของร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจที่ได้มีการคิดค้นได้มีการจัดทำขึ้นมาสำหรับการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะตอนนี้มีร่างฉบับไหนแล้วที่จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในกับการปฏิรูปตำรวจณตอนนี้คะครับพูดเร็วๆตอนนี้จริงๆอ่ะมีร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปตำรวจหรือจริงๆชื่อเต็มก็คือร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้มันเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาอยู่นะครับผมใช้คำว่ารัฐสภาเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้เป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศค่ะนะครับซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศจะมีลักษณะพิเศษก็คือองค์กรที่ใช้พิจารณาเราจะไม่ใช้การพิจารณาโดยกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายปกติที่ผ่านที่รัฐสภาครับเรามี2สภามีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาค่ะปกติร่างกฎหมายที่เข้าสภาเนี่ยจะให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วก็ไปวุฒิสภาค่ะนะครับแต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ว่าถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะกำหนดให้ที่ประชุมของรัฐสภาที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภามาประชุมพร้อมกันในการพิจารณานะครับไม่เป็นขั้นตอนว่าให้ผ่านรัฐสภาก่อนนะครับและทีนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับคือถ้าไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับมาตรา258งงเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในวงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดให้ว่าต้องมีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและการใช้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและกำหนดเลยนะครับว่าต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็กำหนดไว้ด้วยนะครับว่ากฎหมายที่จะต้องแก้เนี่ยต้องมีอย่างน้อย3-4ข้อนะครับที่กำหนดไว้คือ1ต้องมีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมค่ะข้าราชการตำรวจได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันค่ะเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวิชาชีพอย่างมีอิสระค่ะไม่ตกอยู่ใต้อานัตของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนค่ะอันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยนะครับว่าประเทศนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหารงานของตำรวจแล้วต้องการปฏิรูปการทำงานของตำรวจแล้วก็กำหนดด้วยว่าพอรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับค่ะต้องมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจในรัฐธรรมนูญกำหนดเวลาไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆต้องให้เสร็จภายใน1ปี
ค่ะนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยฉบับปี2560นะครับค่ะแล้วก็เราก็ผ่านระยะเวลามาเกือบจะ4ปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้กฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะมีผู้ฟังที่สงสัยว่าแล้วถ้ากำหนดไว้1ปีจะทำให้ทันเป็นยังไงครับค่ะก็จริงๆมันไม่ได้มีบทบังคับนะครับว่าจะต้องทำให้เสร็จ1ปีแล้วหรือจะมีบทลงโทษนะครับก็คือ1ปีเนี่ยเค้าเรียกให้ภาษากฎหมายแล้วก็การตีความสารรัฐธรรมนูญจะบอกว่ามันเป็นบทเร่งรัดนะครับคือเร่งรัดให้ทำเนี่ยให้ทำให้เสร็จภายใน1ปีนะครับทำไม่ทันก็ต้องเร่งให้ทำให้ทันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ในการดำเนินการของร่างเรื่องฉบับนี้เนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับจริงๆก็คือนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนเมษายนปี2560เนี่ยนะครับในผ่านมาประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับเดือนกรกฎาคมปี2560เนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นแล้วก็กำหนดให้มาดูเรื่องการปฏิรูปตำรวจเลยนะครับแล้วก็มีการให้มีการร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาใช้เวลาประมาณสักเกือบปีหนึ่งนะครับก็มีร่างกฎหมายของการปฏิรูปตำรวจฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณคือเดือนเมษายนปี2561นะครับก่อนหน้านั้นก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ดูแลเรื่องตำรวจนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติขึ้นนะครับมีท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานนะครับตั้งแต่ปี2551นะครับก็มีการพิจารณาร่างนี้มาโดยตลอดนะครับทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยซึ่งในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็คือได้มีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงงานของตำรวจตั้งแต่เริ่มทำร่างแล้วนะครับว่าร่างปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราควรจะมีเนื้อหาอย่างไรนะครับก็ใช้เวลามามีข้อสรุปมาพอสมควรนะครับในวันที่22พฤศจิกายนปี2561นะครับซึ่งผ่านมาประมาณปีกว่าหลังจากที่ร่างตำรวจควรจะต้องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คณะกรรมการพิจารณาร่างเนี่ยก็ได้ทำร่างเนี่ยจัดทำร่างพระราชบัญญัติขึ้นนะครับแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาไปพิจารณาแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาพอสมควรเนี่ยมีข้อไม่เห็นด้วยนะครับหลายประการก็เลยส่งข้อสังเกตกลับไปที่สำนักงานเลขาการคณะมนตรีส่งไปสำนักงานกฤษฎีกาดูอีกทีนะครับในปี2512เนี่ยก็เป็นปีแห่งการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับจริงๆมันมีอีกร่างนึงด้วยนะครับมันจะมาคู่กันนะครับแต่ในการพิจารณายังไม่ได้ส่งเข้ามาในสภานะครับคือนอกจากมีร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติแล้วยังต้องมีร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาด้วยนะครับซึ่งทั้งสองร่างนี้ก็ทางสำนักงานกรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยได้ยกร่างมาให้ทั้งสองร่างนะครับแต่ร่างตำรวจผ่านมาก่อนนะครับจนมาถึงต้นปี63ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ทำการปรับแก้ตามข้อพิจารณาข้อสังเกตของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่งไปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ส่งร่างที่แก้มารอบก่อนหน้านี้นะครับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหลักการในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับค่ะจนในปีที่แล้วครับประมาณกลางปีช่วงที่เรากำลังติดโควิดกันอยู่นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติกับเนี่ยการสอบสวนคดีอาญามาเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นนะครับรวม4ประเด็นไปให้สำนักงานเลขาธิการนะครับค่ะนะครับก็เลยต้องมีการแก้ไขเนื้อหาอีกหลายครั้งนะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อวันที่19มกราคมปี2564เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ส่งเข้ารัฐสภานะครับเนื่องจากร่างฉบับนี้นะครับตอนที่ส่งเข้ามาคณะรัฐมนตรีระบุมาด้วยนะครับว่ามันเป็นร่างที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กระบวนการพิจารณาแบบร่างพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายการปฏิรูปประเทศก็คือต้องพิจารณาโดยส
ัฐสภาผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับซึ่งสภาเราก็ได้เริ่มพิจารณาไปแล้วระยะหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะกลับมาพิจารณากันอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเริ่มพิจารณาไปแล้วระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นร่างที่มีความสลับซับซ้อนนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับยาวมากเลยนะครับเพราะเป็นการตั้งระบบการดำเนินงานของตำรวจทั้งระบบนะครับมีประมาณเกือบ200มาตรานะครับในร่างที่ส่งมาล่าสุดเนี่ยมี172มาตรานะครับถึงตำรวจไปหลายเรื่องนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าแนวทางที่เขาที่ทางสถาบันปกเกล้าได้เคยไปรวบรวมนะครับว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันควรทำเรื่องอะไรบ้างซึ่งเป็นบางส่วนนะครับที่สถาบันได้เคยไปรวบรวมไว้ตอนนั้นเราก็มีการจัดเวทีสัมมนาต่างๆนะครับค่ะแล้วก็ฟังรับฟังความคิดเห็นจากทั้งทางตำรวจทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับงานตำรวจอดีตตำรวจแล้วก็ประชาชนนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับที่คิดว่าน่าจะมีการปรับแก้ไขในกฎหมายฉบับนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 5-6 ประเด็นนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นก็คือในการกฎหมายเนี่ยควรต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการยึดหน่วยงานบางหน่วยงานตำรวจนะครับเพื่อให้ตำรวจมุ่งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลก็คือให้ตำรวจทำงานตำรวจเป็นหลักนะครับทีนี้หน่วยงานบางหน่วยงานของตำรวจที่ต้องยุบรวมหรือโอนย้ายไปมีอะไรบ้างครับจริงๆก็มีหลายงานนะครับที่มันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ในการดูแลของตำรวจเช่นการตำรวจรถไฟเนี่ยครับก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถไฟนะครับค่ะมันก็ควรจะโอนย้ายไปให้หน่วยงานอื่นนะครับหรือโอนย้ายในเรื่องของธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะครับโอนย้ายเกี่ยวกับที่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ว่าด้วยป่าสงวนนะครับซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลอันนี้ก็ให้ควรให้มีการโอนเกิดขึ้นนะครับค่ะแต่ทีนี้ก็ในร่างปัจจุบันที่เข้าเนี่ยก็มีเนื้อหาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ระดับค่ะนะครับอีกหัวข้อนึงก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็น่าสนใจมากก็คือว่าตำรวจเนี่ยควรจะให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินงานกิจการตำรวจด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนมาทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายงบประมาณคืออาจจะหรืองานอาสาสมัครนะครับก็คือเป็นงานเสริมงานของตำรวจที่มากขึ้นนะครับอันนี้มีความเห็นของประชาชนที่สถาบันไปรับฟังเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วเห็นว่าคนจะกระจายอำนาจไปขึ้นกับพื้นที่เช่นภูมิภาคจังหวัดนะครับหรือว่าถ้าหากขึ้นคือกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันอาจจะทำให้กิจการเรื่องนี้ไม่สามารถดำเนินงานได้นะครับมีไปถึงขั้นว่ามีข้อเสนอนะครับจากการรับฟังเนี่ยน่าสนใจมากครับคืออยากให้มีตำรวจท้องถิ่นเลยก็มีนะครับคือเป็นตำรวจที่ประจำอยู่ที่ท้องถิ่นเลยนะครับไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานในแบบภูมิภาคหรือในระดับประเทศนะครับไม่เหมือนเป็นคล้ายๆเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดนะครับพนักงานประจำจังหวัดนะครับถ้ามีคดีใหญ่ก็ให้ส่วนกลางเป็นทำค่ะอันนี้เป็นมุมมองในเรื่องของการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานตำรวจร่วมด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นนะครับเรื่องของการที่ตัดประเภทของข้าราชการตำรวจก็แยกความเชี่ยวชาญและให้เป็นเฉพาะงานวิชาชีพตำรวจและงานด้านอื่นๆให้ชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนเห็นด้วยนะครับบอกว่าควรแยกงานสอบสวนออกจากเป็นงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการเติบโตอย่างเป็นเอกเทศนะครับค่ะแต่ทีนี้ครับก็งานสอบสวนเนี่ยมันเป็นงานที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็มีผลกระทบอย่างสูงมากในกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มันเป็นเพียงแขนงหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแห่งหนึ่งของตำรวจที่จะดำเนินการไปได้นะครับค่ะในร่างฉบับที่ก่อนที่จะมีร่างตำรวจฉบับนี้ก็มีความคิดเห็นว่าควรจะแยกเรื่องงานสอบสวนออกจากงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นระบบนะครับในร่างที่ร่างเข้ามาในปัจจุบันก็ยังมีเรื่องงานสอบสวนเป็นงานตำรวจอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการแยกเรื่องการเติบโตในสายงานสอบสวนเนี่ยเป็นพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างตำรวจไม่ให้มีความซับซ้อนเกินไปและป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งก็มีความคิดเห็นว่าการ
ที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดนโยบายต่างๆตำรวจเนี่ยควรจะมีตัวแทนจากภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับมีผู้ให้ความเห็นไหมว่าคณะกรรมการตำรวจเนี่ยควรมีผู้แทนจากสภาทนายความศาลจากอัยการสูงสุดหรือกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนของตำรวจที่มาจากภูมิภาคได้นะครับซึ่งความเห็นก็มีหลากหลายนะครับอาจจะมีหลายคณะก็ได้นะครับหรือมีคณะเดียวก็พอนะครับซึ่งในร่างที่ยื่นเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยก็มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรค่ะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับว่าร่างปัจจุบันเนี่ยมีข้อถกเถียงพอสมควรนะครับเรื่องของการจัดองค์กรในการควบคุมการดำเนินงานและการที่จะเลื่อนยกเลื่อนขั้นเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้เป็นองค์กรภายในตามระบบให้ระดับตำรวจนะครับค่ะส่วนกระบวนการอื่นๆที่มีการยกเรื่องขึ้นมานะครับจะมีใบงานใบแทรกอะไรเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในระบบของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่เรากำลังคุยกันนะครับก็ในเรื่องต่อไปนะครับมันมีนะครับเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นพอสมควรนะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมีความจะทำอย่างไรให้ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งในร่างแรกๆนะครับมีเรื่องของการเพิ่มระบบตรวจสอบจากภาคประชาชนด้วยในเรื่องที่มาแล้วก็มีข้อกำหนดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานการดำเนินงานของตำรวจด้วยนะครับอารมณ์คล้ายๆประมาณว่าโหวตสน.ว่าทำงานได้ดีหรือเปล่าซึ่งคะแนนผลเนี่ยครับเอาไปใช้ร่วมกันกับทั้งสถานีตำรวจก็คือเป็นคะแนนร่วมกันของบุคลากรในสถานีตำรวจสำหรับใช้เป็นฐานในการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรพอเป็นร่างปัจจุบันค่ะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนะครับเช่นอาจจะต้องมีการเพิ่มระบบที่ทำให้ตำรวจสามารถมีการเพิ่มทักษะอื่นๆได้นะครับเช่นถ้าได้รับคะแนนภาษาอังกฤษดีอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มพิเศษหรือว่ามีคะแนนอื่นๆที่สามารถเป็นผลต่อการได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ขออนุญาตสอบถามคุณนวัฒน์นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้มีการพูดกันถึงประเด็นเรื่องของการจัดประเภทของตำรวจว่าควรที่จะมีการแยกงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรประมาณนี้นะคะอย่างโดยปกติทั่วไปอย่างทางท่านสมาชิกรัฐสภาก็ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงเรื่องของการทำงานสอบสวนแล้วไม่มีความก้าวหน้าตรงนี้ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการแก้ไขประเด็นนี้มีการแก้ไขปัญหานี้เอาไว้ไหมคะว่าจะทำยังไงให้มีความเจริญก้าวหน้าไอเดียแบบเบื้องต้นสูงสุดเนี่ยคือควรจะแยกงานสอบสวนออกมาต่างหากจากการตำรวจค่ะคนจะทำจะเป็นตำรวจก็ได้ไม่เป็นตำรวจก็ได้ไปว่ากันค่ะแต่ในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติซึ่งอาจจะต้องไปคุยกันในสภาพอสมควรก็คือว่ายังคงเรื่องนี้ไว้อยู่ในการทำหน้าที่ของตำรวจค่ะแต่ในร่างพระราชบัญญัติที่เข้าไปเนี่ยงานสอบสวนจะเป็นสายงานพิเศษที่จะมีการพิจารณาการเติบโตค่อนข้างจะเป็นแยกออกมาจากงานในการทำงานด้านอื่นๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของความเข้มข้นในเรื่องของการแยกออกมาเป็นลักษณะเฉพาะเนี่ยในร่างปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เต็มที่นะครับเหมือนกับว่างานสอบสวนก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่แยกกระบวนการปฏิบัติออกมาเฉพาะพอสมควรนะครับมันก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่ในร่างตำรวจมีการดำเนินการนะครับไปที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในช่วงประมาณสักปี2560นะครับแต่สถาบันพระปกเกล้าก็ยังได้มีการเรียนการศึกษาร่างกฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่าผมเล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยร่างมันมีประมาณสัก 2-3 ร่างค่ะนะครับ 2-3 ร่างเนี่ยไม่ได้เบียว่าส่งมาพิจารณาพร้อมกันนะครับเป็น 2-3 ร่างที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าคนที่ร่างถ้าร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติหลักๆก็มีอยู่ก็คือรัฐบาลเป็นคนร่างนะครับค่ะร่างรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ปี60มาถึง61มีออกมาร่างนึงค่ะนะครับมีการปรับปรุงไปหลายรอบนะครับมีร่างหลักที่มาใช้พิจารณาอีกทีเนี่ยประมาณ
ี2562ค่ะซึ่งในช่วงนั้นสถาบันปกเกล้าหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีร่างนี้ออกมาแล้วพอมีร่างปี62สถาบันปกเกล้าก็ได้ทำการศึกษาอีกนะครับค่ะซึ่งอาจจะจำกันได้นะครับท่านผู้ชมก็คือทางสถาบันปกเกล้าโดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาเนี่ยให้รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์พิจารกูลได้ทำการศึกษาเพิ่มขึ้นในร่างให้เสนอตำรวจแห่งชาติแล้วก็ร่างให้เสนอการสอบสวนคดีอาญานะครับซึ่งท่านน่าจะเคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ใช่ใช่ครับผมก็จะสรุปสั้นๆเร็วๆนะครับว่านี่ก็เป็นงานศึกษางานของทางสถาบันปกเกล้าก็คือท่านกฤษณพงศ์ก็ทำการศึกษาไปใน4ประเด็นนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างกรรมการต่างๆให้มีความซับซ้อนน้อยลงมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมเนี่ยค่ะท่านกฤษณพงศ์ก็เห็นว่าแม้ว่าจะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยโดยการให้มีการลดการใช้อำนาจส่วนกลางแบบรวมศูนย์และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในภาคส่วนอื่นเนี่ยยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับควรจะมีให้มากกว่าเลยนะครับส่วนในเรื่องของการจัดประเภทข้าราชการตำรวจแยกบุคลากรที่เชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีความสำคัญนะครับที่ต้องทำให้ได้นะครับแต่ในบทบัญญัตินี้ก็อาจจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงานซึ่งไปตอบโจทย์ในเรื่องของการแยกสายของการสอบสวนออกมาทั้งหมดนะครับค่ะคือตำรวจน่าจะมีความลำบากใจพอสมควรถ้าจะต้องแยกคืออยากจะแยกงานสอบสวนแต่ก็อาจจะต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะดีนะครับถ้าเรื่องของการยุบรวมหน่วยงานบางส่วนเนี่ยก็ควรจะเอาเฉพาะส่วนที่มันจำเป็นไปที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจไปงานแท้จริงนะครับอย่างไรก็ดีในบางภารกิจเนี่ยถ้าไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจากการโอนย้ายเนี่ยก็ควรจะคงไว้นะครับเช่นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตำรวจคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับที่ยังควรจะต้องเป็นงานของตำรวจอยู่ก็ยังเก็บไว้ครับแต่ภารกิจบางอย่างก็อาจจะโอนไปให้ผู้ที่ดำเนินการได้เช่นตำรวจนะตำรวจท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถถ่ายโอนไปให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบได้นะครับส่วนเรื่องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในการศึกษาท่านอาจารย์กฤษณพงศ์ก็เห็นว่าควรกำหนดให้มีท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยสนับสนุนทั้งงบประมาณสนับสนุนการอาสาสมัครการดำเนินงานติดตามโดยองค์กรสมบูรณ์ก็ยังต้องมีความร่วมมือพอสมควรนะครับแล้วก็มีข้อห่วงกังวลเรื่องว่ามันจะบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้การร่วมมือนี้มันเกิดปัญหาแล้วก็ถึงขั้นจะเป็นการแทรกแซงการดำเนินงานของตำรวจนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นงานของสถาบันปกเกล้านะครับจากที่ฟังมาดูเหมือนว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเทไปทางการกระจายอำนาจไปในแต่ละพื้นที่ไปแต่ละอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแต่ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติเนี่ยเมื่อมาดูกันแล้วเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจอยู่ไหมคะคุณนวัตคะก็ต้องบอกว่าเขาให้เท่าที่อยากได้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับค่ะร่างก็มีการเขาเรียกว่ามีการปรับความเข้มข้นของแต่ละเรื่องพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าร่างหลักเนี่ยมีไอเดียอย่างหนึ่งนะครับพอไปถามตำรวจที่ทำงานหน้างานจริงๆเนี่ยก็จะมีไอเดียกลับมาแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กลับมาครับในร่างล่าสุดของที่คณะรัฐมนตรีส่งไปที่สภาเมื่อวันที่19มกราคม2564เนี่ยนะครับในมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยสรุปการประชุมไว้มีสาระสำคัญอยู่9เรื่องนะครับที่ทางร่างเชิงใหญ่ตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้นะครับค่ะก็เรื่องแรกเรื่องการโอนภารกิจที่ไม่ใช่เนี่ยก็มีนะครับมีกำหนดไว้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตำรวจรถไฟตำรวจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งในร่างเนี่ยกำหนดไว้ด้วยว่าจะให้โอนโดยไปโดยจะมีเวลาในอนาคตหลังจากที่ร่างเชิงใหญ่มีผลบังคับใช้กำหนดเวลาไว้ในบทเฉพาะการของร่างเชิงใหญ่แบบนี้ค่ะนะครับแล้วก็แบ่งเรื่องของการจัดระเบียบราชการของตำรวจนะครับซึ่งอย่างน้อยต้องมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาคนะครับการกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็สถานีตำรวจให้มีอย่างน้อยต้องมีประมาณนี้แล้วให้มีการจัดอัตรากำลังตามลำดับโดยเฉพาะอัตรากำลังของสถานีตำรวจและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยต้องให้ครบถ้วนตามอัตรากำลังไปก่อนค่ะนะครับซึ่งการ
มีอัตรากำลังที่ครบถ้วนนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัตรากำลังของทางตำรวจก็ยังไม่เพียงพอนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นข้อที่ในกลางในกฎหมายเดิมก็มีนะครับเราอาจจะไม่ค่อยชินกันนะครับจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่าข้าราชการตำรวจเอาจริงๆมีสองประเภทนะครับคือตำรวจที่มียศกับไม่มียศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจที่เรารู้จักกันก็คือตำรวจที่มียศใช่ไหมครับค่ะมียศก็คือเป็นพลตำรวจเอกในพันตำรวจอะไรเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็ส่วนตำรวจที่ไม่ยศก็จะเป็นพวกฝ่ายตำรวจงานบริการทั้งหลายนะครับอันนี้ร่างปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับค่ะแต่อย่างแล้วในส่วนของตำรวจที่ในเรื่องส่วนของสายงานนะครับซึ่งเราจะพันไปถึงเรื่องของงานสอบสวนนะครับก็แบ่งให้มันมี5กลุ่มสายงานคือกลุ่มสายงานบริหารกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปรามกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มสายงานสอบสวนนะครับซึ่งกลุ่มสายงานสอบสวนเนี่ยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นไว้มีรายละเอียดมากกว่าอย่างอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งไว้ชัดเจนว่าจะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งไหนตำรวจชั้นใดเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วกี่ปีนะครับซึ่งในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับในมาตรา74เนี่ยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับต้องเล่าไปย้อนกลับไปนะครับว่าตั้งแต่มีการสอบถามความคิดเห็นนะครับมันจะมีเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนตำแหน่งนะครับโดยใช้อัตราส่วนเกณฑ์อัตราส่วนนี้ก็หมายความว่าเอาเกณฑ์เรื่องอาวุโสเกณฑ์เรื่องความสามารถเกณฑ์เรื่องอื่นๆนะครับมาพิจารณาประกอบกันนะครับซึ่งถ้ามันจะมีแนวคิดอยู่สองแนวคิดหลักนะครับจริงๆแนวคิดเบื้องต้นก็คือว่าเอาทั้งอาวุโสและความสามารถมาพิจารณารวมกันโดยให้สัดส่วนนะครับว่าอาจจะเป็นเกณฑ์อาวุโสสักร้อยละ30เป็นคะแนนร้อยประมาณ30ความสามารถร้อยละ70นี้ยกตัวอย่างนะครับซึ่งคะแนนพวกนี้ก็ถามว่าจะได้มาจากไหนอาวุโสไม่ยากนะครับก็นับเวลานะครับส่วนคะแนนความสามารถอาจจะได้มาจากการแสดงผลงานแล้วก็มีคะแนนที่ได้จากการโหวตของประชาชนในท้องที่ด้วยอย่างนี้นะครับค่ะอันนี้คือแนวคิดเบื้องต้นในการร่างเรื่องนี้นะครับแต่ร่างปัจจุบันนะครับผมเน้นย้ำปัจจุบันมาตรา74เนี่ยเปลี่ยนแนวคิดนิดหนึ่งนะครับหมายความว่าให้ใช้ระบบอาวุโสและความสามารถประกอบกันโดยใช้สัดส่วนตำแหน่งที่ว่างเข้าปรับเข้ากับระบบอาวุโสและระบบความสามารถที่อย่างนี้ครับในร่างปัจจุบันกำหนดว่าสมมติว่ามีตำแหน่งที่ว่าง100นะครับก็ให้คนที่อาวุโสถึงร้อยละ30เต็มให้เต็มก่อนอืมไปมั้ยครับมันคนละวิธีคิดกันส่วนที่เหลือจากตำแหน่ง70ตำแหน่งเนี่ยให้เอาความสามารถมานั่งพิจารณากันอีกทีว่าใครจะได้บ้างค่ะอันนี้จะเป็นวิธีคิดคนละแบบกันซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเน้นไว้ว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของการนำเสนอแนวคิดนะครับค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับในร่างฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ตรงนี้นะครับแต่กำหนดว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตำรวจไประบุทีหนึ่งก็คือให้ไปกำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรองอีกทีนึงค่ะทีนี้พอคุณนวัตจะเป็นอีกแบบนึงทีนี้พอคุณนวัตพูดถึงคณะกรรมการตำรวจที่เมื่อสักครู่เราได้มีการพูดคุยกันว่าอยากที่จะให้มีสัดส่วนอยากที่จะให้มาจากองค์กรที่หลากหลายในตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่ามาจากองค์กรที่หลากหลายมาจากหลายสัดส่วนแล้วเนี่ยมาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดนี้จะยังมีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเราต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีเรื่องของกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าน่าสงสัยการที่เปิดให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาได้มาเป็นส่วนของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยจะลดในเรื่องของประเด็นต่างๆความไม่ชอบธรรมมากน้อยขนาดไหนคะคุณนวัตคะก็น่าจะมีผลนะครับและผมเข้าใจว่าร่างปัจจุบันก็ให้ความสำคัญนะครับอย่างเราไปดูในร่างมาตรา25เรื่องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเนี่ยก็
ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้บางส่วนนะครับว่าบางท่านเนี่ยบางท่านสามารถผู้ที่เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ที่เคยรับราชการในตำแหน่งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษหรือเทียบเท่ารวมถึงผู้ที่เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ก็สามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจได้นะครับจริงๆก็คงจะมีความมุ่งหมายที่จะให้บุคคลภายนอกวงงานตำรวจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแต่เรื่องของคุณสมบัติว่าใครจะมาเป็นกรรมการเนี่ยมันก็มีข้อน่าสังเกตนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไปถามในทางตำรวจเองเนี่ยมันก็มีสองมุมมองครับก็คือตอนที่สถาบันพวกเรารวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็มีมุมมองที่บอกว่าเรื่องของตำรวจเนี่ยควรจะมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแต่ในมุมมองก็คือว่าในเรื่องของการดำเนินงานของตำรวจเนี่ยตำรวจก็น่าจะรู้เรื่องของตัวเองพอสมควรอยู่แล้วนะครับการให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยซึ่งเทียบเคียงกับการตั้งคณะกรรมการในหน่วยงานเนี่ยบุคคลภายนอกมีบทบาทค่อนข้างน้อยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ตำรวจมาที่มีประสบการณ์หรือว่าอดีตอธิบดีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาดำรงตำแหน่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็มี 2-3 ความเป็นจริงนะครับในเรื่องของร่างแรกเนี่ยตำรวจตั้งแต่ที่สถาบันพวกเราลองรับฟังความคิดเห็นนะครับในประเด็นนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่าทางราชการจะเห็นด้วยในมุมไหนค่ะในมุมมองของคุณนวัตเองเนี่ยมีความกังวลหรือว่ามีความเป็นห่วงประเด็นไหนว่าจะถูกปัดตกไปจากการพิจารณาในครั้งนี้ไหมคะก็ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภานะครับแต่ว่าเท่าที่ติดตามมานะครับก็คือบางประเด็นเนี่ยมันมีความอ่อนไหวในเรื่องของการดำเนินงานเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นการคาดเดาอนาคตพอสมควรว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับสิ่งที่น่าจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นกำหนดเกณฑ์ในการเข้าดำรงตำแหน่งแต่ละครับซึ่งมันมีเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานวิธีคิดพอสมควรนะครับตั้งแต่ไอเดียเริ่มต้นของการตราของการอยากที่จะปฏิรูปตำรวจนะครับอย่างที่บอกนะครับการปฏิรูปตำรวจเนี่ยในเบื้องต้นรัฐธรรมนูญก็มีความต้องการอยากให้มีว่าได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับพิจารณาบำเหน็จตามระบบคุณธรรมที่เหมาะสมการแต่งตั้งโยกย้ายมีการคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันการตีความเรื่องตรงนี้เนี่ยจะมีผลในระยะยาวนะครับว่าจะใช้กระบวนการไหนในการสร้างหลักเกณฑ์ในการที่จะสามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจได้อย่างเหมาะสมค่ะครับเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเราคงไม่มีปัญหาที่ต้องมานำมาซึ่งการอภิปรายไม่วางใจหรือกระบวนการที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีความผิดปกติในระบบการดำเนินงานของตำรวจใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ารัฐธรรมนูญได้วางไอเดียพื้นฐานแล้วว่าปฏิรูปตำรวจต้องมีการดำเนินงานอย่างไรบ้างนะครับค่ะตัวร่างกฎหมายจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาได้แค่ไหนแล้วก็สมาชิกรัฐสภาจะสามารถนำปรับปรุงแก้ไขสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นได้มากกว่าเดิมได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าต้องพิจารณาครับส่วนเรื่องอื่นของการดำเนินงานของตำรวจเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะให้ความสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆทั้งในเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเป็นกรรมการต่างๆนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในเรื่องของการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของตำรวจเพราะว่าประชาชนมีความใกล้ชิดกับตำรวจนะครับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สิ่งเหล่านี้ควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างเน้นหมวดแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเลยครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณอวัชก็ได้เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงสถานีตำรวจด้วยตรงนี้มีแนวโน้มว่าจะยังคงได้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาจนถึงการพิจารณาในวาระ2วาระ3เลยไหมคะในมุมมองของคุณอวัชค่ะคือตอนนี้ในร่างเนี่ย
เรื่องนี้เขาบอกให้ไปกดได้กำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรองถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะต้องนำรายละเอียดนี้กลับเข้าขึ้นมาไว้อยู่ในตัวกฎหมายค่ะนะครับเพราะว่ามันเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็มันยังไม่เป็นที่ยุติค่ะคือด้วยความเห็นใจคณะรัฐบาลนะครับคือร่างเนี้ยที่ยื่นเข้ามาได้เนี่ยผ่านการลดแรงเสียดทานไปเยอะนะครับบางเรื่องที่เถียงกันยังเป็นไม่มีที่ยุติย้ายไปอยู่ที่กฎหมายลำดับรองก็มีนะครับบางเรื่องที่พอจะเป็นที่ยุติได้บ้างก็ใส่ไว้ในเนื้อหาในบทบัญญัติในตัวร่างพระราชบัญญัติเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจอยู่นะครับเพราะไม่งั้นมันจะออกไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะสามารถปรับได้ไหมนะครับแต่ประเด็นนี้มีการพูดถึงสมควรนะครับโดยคนที่ให้ความสนใจเรื่องนี้เนี่ยนอกจากข้าราชการตำรวจแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งสมาชิกวุฒิสภาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากเลยนะครับค่ะมากใกล้เคียงกันกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยน่าจะต้องผ่านกระบวนการถกเถียงอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอันนี้เข้าใจได้นะครับแล้วก็กระบวนการในพิจารณาในสภาท่านประชาชนก็จะได้เห็นว่าทุกฝ่ายให้ความสำคัญมากเลยครับไม่งั้นการประชุมจะไม่มีความเข้มข้นดูเดือดมาจนถึงขนาดนี้นะครับเพราะนั้นร่างนี้เป็นร่างที่สำคัญจริงครับค่ะถ้าเกิดว่าร่างพระราชบัญญัติตำรวจนี้ได้มีการพิจารณาในวาระที่2สมมุติว่าได้มีการลงมติผ่านในวาระที่3ทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะมีโครงการที่จะลงไปติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในอนาคตไหมคะโอ้คำถามนี้น่าดีมากเลยครับจริงๆเนี่ยโครงการสถาบันพระปกเกล้ามีโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอยู่แล้วนะครับค่ะก็คือกฎหมายที่ออกมาเนี่ยเราต้องมาประเมินผลว่ามันใช้งานได้ขนาดไหนนะครับค่ะซึ่งร่างฉบับนี้ถ้าออกมาเนี่ยต่อไปก็คงจะมีการดำเนินงานประเมินผลว่าสามารถใช้ได้ผลขนาดไหนนะครับคือกฎหมายเนี่ยต้องออกเดี๋ยวมีความจำเป็นถึงต้องออกนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องออกมาค่ะนะครับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราคิดว่ามันมีความจำเป็นอยู่แล้วครับแต่กระบวนการที่กำหนดไว้เนี่ยตอบสนองความจำเป็นนั้นหรือเปล่าค่ะก็แก้ปัญหาที่มีอยู่ได้หรือไม่นะครับซึ่งจะเป็นงานที่สถาบันพระปกเกล้าจะต้องดำเนินการในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับต้องรอให้ร่างฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก่อนนะครับต้องผ่านสภาก่อนแล้วมีผลบังคับใช้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้ดำเนินการแล้วก็จะต้องดำเนินต่อไปได้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีผลความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับประเด็นของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินี้นะคะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยกับคุณนวัชอีกนะคะได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณนวัชศรีปัฏฐานนักวิชาการผู้ชำนาญการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาเรื่องของความหลากหลายในมุมมองต่างๆของร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจนำมาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังค่ะคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์ได้ข่าวว่าจบนิติศาสตร์มาคิดว่ากฎหมายที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงครับกฎหมายที่ดีก็ต้องใช้บังคับได้เป็นการทั่วไปได้ไม่เฉพาะเจาะจงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิครับและก็ต้องปรับใช้ได้ตามความจริงด้วยถึงจะเรียกว่ายุติธรรมสำหรับทุกคนอ๋อเหมือนวาทะของศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ที่ว่าหลักกฎหมายจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อหลักกฎหมายนั้นตอบสนองความเป็นธรรมในสังคมใช่ไหมล่ะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ถือเป็นนักนิติศาสตร์ร่วมสมัยคนสำคัญคนหนึ่งท่านมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาด้านกฎหมายมหาชนเป็นอย่างมากและในอดีตท่านยังเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกางานคิดงานเขียนบทความหลายชิ้นของท่านยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการนิติศาสตร์เพื่อการปรับปรุงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมThank you.
อบอุ่นบุญของไทยไม่เคยเลยเร่งรักลืมกันไฟฉันฉลองหอมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นอย่ามัวเครื่องคุณฟ้าอย่ามามัวแต่ระดมแค้นดินให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละ
เอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่ไพรงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำนัดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้